แล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาเจอกับนาหน้าหน้าแล้วก็หน้าอะไรตีตูดมาเนี่ยผมเราชาวนาอยู่กับควายเฮ้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 ยเราขี่หลังควายชมทุ่งเฮ้ย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 จึง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 จ้าจ้าจึงจึงจึงเสือทมแล้วได้ขี่ควายไอ้ควายเหล็กลูกแม่สวัสดีค่ะสวัสดีมิลินอินวอล์กวอล์กเทปเดือนมีนาคมนั่นเองค่ะมีนาแล้วยังไงมีนาแล้วยังไงมีนาแล้วมีแฟนได้ยังจ้าถามใครอ่ะถามชาวบ้านเพราะว่าไม่มีเลยถามไงว่ามีแฟนหรือยังจ้าโสดหรือเปล่าแล้วเราอ่ะเราโสดอยู่จ้าเอ้าตั้งแต่เทปที่แล้วยังโสดอยู่มันก็เพิ่งผ่านมาเดือนเดียวเนาะยังไม่รีบหนูยังเด็กอยู่มากหนูยังเด็กอยู่มากนะคะแม่จริงเหรอขวบ 2.7 2.7 ขวบมีนาแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนมาเจอกับนานานาแล้วก็นาเรามาอยู่กันที่ป้าจิฟาร์มนั่นเองค่ะเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่แบบว่าให้น้องๆหนูๆและผู้ปกครองเนี่ยมาหาความรู้เชิงวิถีการเกษตรมาปลูกข้าวมาแบบเจอน้องๆสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ท่ามกลางแบบล่มไม้มากมายที่นี่นั่นเองค่ะเราจะมาแบบอุ้ยดำนาจ๊อกๆๆๆคนเดียวมันไม่ได้เราต้องพาเพื่อนมาลำบากด้วยซึ่งคนนั้นยังไม่ทันได้ดำนาแค่ลงก็คือไม่ไหวแล้วบอกเลยว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะเราพากันมาลำบากหลายคนแขกรับเชิญคนแรกของเราค่ะไข่มุกวรัตยาค่ะเย้ยินดีที่ได้เจอนะคะยินดีไม่ค่อยคุ้นนะนี่เจอกันครั้งแรกเลยอ่ะได้แขกครั้งแรกในช่องมิลินใช่แล้วค่ะไข่มุกเคยดำนาปะไม่เคยมีสกิลเป็นศูนย์นี่คือครั้งแรกครั้งแรกเอาล่ะท่านผู้ชมสำเร็จรู้ล่วงไปได้ดูดีแน่วันนี้ข้าวเติบโตแน่นอนแล้ววันนี้อาหารที่จะทำกินอ่ะมันกินได้จริงๆไหมไม่รู้ไปรู้ไหมอ่ะใจเลยค่ะเอาใหม่กินได้ค่ะกินได้ค่ะงั้นวันนี้เราจะไปทำความรู้จักน้องกันพี่ชื่อพี่อะไรคะชื่อพี่ปีมค่ะพี่ปีมเป็นวิทยากรที่ปฏิฟาร์มแล้วก็คือจะดูแลน้องทุกตัวในนี้เลยใช่ค่ะก็จะเป็นเพื่อนกันไม่ได้ซีมากแต่ไม่ได้ซีมากจะผ่านอุ้มได้รับรองค่ะปลอดภัยอุ้มน้องจำปาได้เหรอไม่อุ้มน้องแพะค่ะอ๋ออุ้มน้องแพะโอ้เรียกว่าคุณมีแบบแข็งแรงมากเลยอุ้มจำปาตัวไม่ได้เล็กนะเนี่ยน้องจำปาได้4ขวบค่ะอุ้ย4ขวบเองเหรอ4ขวบนี่ถือยังเป็นน้องควายเด็กอยู่มั้ยคะใช่ค่ะเป็นช่วงเหมือนถ้าเปรียบเทียบกับคนก็ประมาณ14-15กำลังหัวเลี้ยวหัวต่อเลยกำลังหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วก็เขาก็จะมีเพื่อนตัวนู้นเลยค่ะพ่อทองเอกอยู่ตั้งแต่ฟาร์มเปิดเลยอันนั้นคือกี่ขวบคะอันนั้น7ขวบค่ะถ้าเราคุ้นเคยถ้าเขาชอบหน้าเราปุ๊บเราก็จะขี่เขาได้เลยสบายสบายกอดได้เลยค่ะทีนี้ถ้าเขาชอบหน้าเราถ้าเขาชอบหน้าเราอร่อยไหมมากอร่อยรูปเป็นสวยงามงามอร่อยรูปงาม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 ตอนนี้ใครจะขี่เป็นคนแรกดีทีละคนแรกโอ้เราซ้อนสามได้ไหมคะไม่ได้เนาะโอ้หรอจับนะคะซ้อนสามเดี๋ยวตำรวจจับคุณพี่บอกตีตูดขึ้นแล้วรู้สึกไงบ้างไข่มุกรู้สึกว่าน้องนุ่มนิ่มมากเลยเนาะเนาะคือเรารู้สึกมั่นคงเวลาอยู่บนหลังเขาอะถ้าเขาอยู่ในห้องนี้ด้วยนะ ถ้าเราขี่เองก็ อาจจะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เออพี่คะหลังจากเราขี่ควายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปไหนต่อกันคะเราจะไปลุ
อ๋อหลังฟาร์มวัตถุดิบด้วยนะคะเพื่อมาประกอบอาหารโอ้วันนี้คือเราจะประกอบอาหารแบบออแกนิกเลยสดๆจากฟาร์มคีตัวนี้ไปเลยไปสิป่ะเดี๋ยวซ้อนเรามาเปลี่ยนโซนกันแล้วโซนนี้คือโซนนี้จะเป็นโซนสัตว์ปีกค่ะทำความรู้จักตั้งแต่ลูกเบบี๋เลยค่ะจนกระทั่งตัวโตใหญ่เลยอ๋อสัตว์ปีกที่ว่านี่ก็คือเป็ดไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีลูกเจี๊ยบไหนอ่ะแต่จริงๆดูพี่น้ำหนึ่งนี่เป็นไงลูกเพียรอยู่บนไหล่เป็นไงน่ารักไหมเฮ้ยบวยล่าสุดไข่มุกโดนเจิมไปแล้วเอาล่ะนี่นะคะน้องรู้สึกปุ๊บถูกหวยผู้ปกครองอุ้ยเลขอะไรตาวาวมากพี่ขี้ใส่หนูเลยเอาน้องมันขี้ใส่หัวหนูเลยตื่นเมื่อกี้4วันกับ3วัน3 4สามสี่กลับไหมสี่สามสามสี่เทปเราอ่ะตอนแอปห้ามีนาโอ้ยเศรษฐีนีเห็นแววหรือยังเห็นแววออร่าเศรษฐีนีหรือยังไปเราก็มาอยู่ในศาลาในครัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเหมือนแบบฟาร์มสเตย์เนาะตอนนี้เออใช่ทำข้าวกินกันแล้วสภาพเราได้อยู่นะตอนนี้มาอยู่ที่นี่มาแล้ว10ปีใช่ป่ะเขาบอกว่าตอกใส่นี้แล้วไงต่อแล้วหยอกเครื่องปรุงอุ้ยไม่ยากนี่ไม่ยากเหมือนเจียวเหมือนกำลังทำไข่เจียวเลยอ๋อตีแบบที่เห็นเขาทำสำเร็จบ้างแล้วเราก็อย่าไปบอกเขาสิเพราะเดี๋ยวจะเอาอินเสิร์ตอันนั้นแหละอันนี้ไม่ได้อินเสิร์ตหรอกนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหยอดใส่เตากันเตาที่มีไฟลุกอยู่ตรงนั้นน่ะอุ้ยทำไมตอนนี้มันแข็งอ่ะใส่เป็ดแข็งนิดนึงแกงมามีลูกเปียกหัวโผล่ค่ะคุณพี่เอาแว่นมงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยมงคลมงคลเปียกเองมงคลอร่อยอร่อยมั้ยร้อนอยู่ร้อนว้าวยังไงโอ้ยพี่ว่าอร่อยจริงๆอร่อยมากกลางห้องปากเลยเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวไม่ถึงเร็วๆเดี๋ยวไม่ถึงขอบไอดอลนะนั่งโอ้ยมาเลยเอ้ยตอบแบบคนธรรมดาผมงาไข่มุกเป็นไงรู้สึกว่าไข่เป็ดมันจะมีรสชาติของมันอยู่แล้วกลิ่นป่ะมีก็ไม่ได้คาวนะแต่ว่ามันจะมีความกลิ่นเฉพาะของความเป็นไข่เป็ดอะไรเติบมันไงแค่นิดเดียวก็อร่อยแล้วนี่โปรเฟสชั่นอลเขาทำกันเป็นแบบนี้ไม่ใช่แค่รูปรสแต่มีกลิ่นด้วยที่หอมมากไข่ดมอันนี้ใส่กระเทียมอ๋อใช่ไหมมีกระเทียมด้วยเป็นกลิ่นหอมอุ้ยแต่หอมมากด้วยค่ะมีคนขโมยไข่ค่ะโอเคค่ะไปไปพักกันนี่ไงที่มีข้อมูลใส่เบาไปมีเวลาพักน้อยหรือนี่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 อะไรจ๊ะทำไมอยากพิรุณอะอยากพิรุณหรือนี่หรือว่าหรือและนี่เรามาอยู่กันที่นาแล้วนะคะตรงนี้นี้นะคะจะเป็นการจำลองการปลูกข้าวนะคะเสมือนจริงนะคะแล้วก็วิธีการปลูกก็ปลูกแบบจริงๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคุณยายนะคะมาสอนวิธีการปลูกว่าปลูกถูกวิธีเป็นยังไงนะคะข้าวมีกี่แบบอะไรยังไงนะคะจะต้องแข่งกันปลูกด้วยใช่ไหมคะว้ายใช่ค่ะเพื่อแย่งที่ดินผืนนี้ใช่ค่ะนาผืนนี้สวยปลูกถูกต้องนะคะคือเร็วอย่างเดียวไม่ได้ต้องสวยและถูกต้องด้วยเดี๋ยวจะสลับเมตรประวัติว้าวยังงั้นเลยเหรอคะนี่ศึกครานี้ใหญ่หลวงนะและฉันเชื่อว่าผืนนาผืนนี้จะตกเป็นของฉันท่านคุณพ่อจะต้องยกผืนนาผืนนี้ให้ฉันที่ดินผืนนี้มีค่าแก่ดิฉันมากไม่ได้อะว้าว
ี่เอ้ยเสื้อเราจะเอาไว้ไหมฉันเนี่ยเป็นลูกชาวไร่ชาวนาคุณแม่ของฉันก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่โบราณน่าเนินคุณยายหมอนเขาใช้ที่ดินผืนนี้ทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าจนเติบใหญ่มาเป็นฉันทุกวันนี้ฉันจะต้องมาเป็นผู้ชนะ เพื่อนเพื่อนล้มเลยแล้วเนี่ย3 2 1เริ่มหนูได้รับความไม่ยุติธรรมเสียชื่อติดคุณยายหมอนส่วนฝั่งด้านนู้นนะคะค่ะเขาเสียเพียงเดียวค่ะตรงนี้ล้มมากอยู่สองข้างเหมือนมันจะง่วงให้พี่ไข่มุกชนะค่ะเย้คะแนนเดียวผู้แพ้นะคะก็จะไปทำความรู้จักกับใครเหรออบอบค่ะหนูไม่อยากรู้จักกับใครแล้วค่ะหนูเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ค่ะให้ไข่มุกจับด้วยเหรอปลาเลยเหรอว้าย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 อะไรมันน่ารักมากเลยอ่ะน้องไฮเจอร์เป็นไงอ่ะว้ายอุ้ยหนูขออนุญาตโอ้ยขออนุญาตนะขออนุญาตขออนุญาตอย่าพึ่งขออนุญาตขออนุญาตไม่ได้ไม่ได้เดินยาวเลยไปดูหมดแล้วค่ะใครจับได้ไหมตัวนั้นดูเด็กโอ้โหน้องหนีอ่ะคุณพี่ไปวุ้ยไปวุ้ยโอ้ my god เอาไหนอ่ะเอ้าจะทำอะไรอ่ะตาหนูตาหนูไม่เจอเลยน้องแข็งแรงมากนะน้องแข็งแรงมากไอ้ยะอันไหนยากอันไหนยากกว่ากันไปด้วยกันไปลื่นไปไหนแล้วอะไรเจอกบยักษ์เป็นไงบ้างเราก็จับกบจับปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุ๊ยเหนื่อยมากเลยอ่ะไข่มุกไม่ช่วยเลยอะไรดูจังหวะฝากดูชุดเจ้าของรายการหน่อยเอี่ยมอ่องเวอร์เหตุผลที่ต้องมีแขกรับเชิญเพราะว่าให้มาจับกบไอ้ยะอันไหนยากกว่ากันลื่นมีน้องกบน้องปลาในถังเพราะว่านี่ไงแขกรับเชิญค่ะคะแนนโคตรขึ้นมาถึงนี่กันถึงคอเสื้อนะไข่มุกอะเฮ้ยจะบอกว่านี่คือแม่หมอนสอนมาดีอ๋อใช่เขาได้หมดเลยนะดำนาจับปลาจับกบเฮ้ยนี่แม่สินเดือนอยู่นะรู้สึกยังไงบ้างที่มาตกกับเรากำลำบากของกำลำลื่นเรามาร่วมชะตาเดียวกันแล้วคือเราอะเป็นไอดอลด้วยกันมา6ปีใช่ไหมเป็นเพื่อนกันมา6ปีเงี้ยกับอีกแค่เรื่องแค่นี้คือเชื่อว่าไข่มุกพร้อมที่จะมาร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมความลำบากกับเราอยู่แล้วดูหน้าไข่มุกด้วยได้เสมอคือยิ่งกว่านี้ก็ได้เฮ้ยต่อไปเราจะไปจับงูกันค่ะไม่ได้ละนี่ก็คือซิกเนเจอร์ของที่นี่ถ้าทุกคนเคยเห็นอ่ะเขาจะมีสไลเดอร์โคนใช่อยู่ข้างหลังเรานั่นเองเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นสไลเดอร์โคนกันThank you.
โฟมนะคะอยากจะมาทำกิจกรรมเหมือนกันก็มากันได้ที่ป้าจิฟาร์มนั่นเองค่ะสำหรับน้องๆเด็กๆนะคะค่าเข้าก็800บาทค่ะสำหรับผู้ปกครองก็250บาทค่ะสามารถมาทำกิจกรรมกันได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะแต่เลยก็สามารถติดต่อรายละเอียดค่ะในที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะและก็ต้องขอบคุณเพื่อนไข่มุกแล้วก็เพื่อนชิ้นๆด้วยนะคะให้ไข่หมูฝากช่องทางการติดตาม Instagram TikTok เย้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะอยากจะทำกิจกรรมอะไรตามพวกเราก็สามารถบอกเรากันมาได้ใน #NirinBlockBlockEP4 นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องบายบายก่อนชิ้นพี่น้ำดิเออ